สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพื่อนสนิทพิงกี้สาวิกาเผยนิสัยเปลี่ยนหลังได้รับอิสรภาพปล่อยตัวชั่วคราวและปลดกำไรกลับมาทำงานรับงานในวงการบันเทิงได้เหมือนเดิมสำหรับนักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชจำเลยที่7และเพิ่งปรากฏตัวออกสื่อเป็นครั้งแรกโผล่ร่วมงานแสดงภาพยนตร์เรื่องกุมารล่าสุดกวางฟ้ารุ้งหนึ่งในเพื่อนสนิทของพิงกี้ที่ออกมาประกาศอยู่เคียงข้างและได้มีสิทธิ์เข้าไปเยี่ยมพิงกี้ในเรือนจำด้วยเธอได้มาเปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์เปิดเผยว่าพิงกี้ดูเปลี่ยนไปหลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยกวางเผยว่าพิงกี้ดูเติบโตขึ้นโดยเฉพาะในความคิดจิตใจดูเป็นพิงกี้อีกเวอร์ชันเพราะสิ่งที่เขาเจอเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาในทางที่ดีขึ้นซึ่งพิงกี้มีร้องไห้บ้างเราที่อยู่ข้างนอกบางทีคิดถึงเขาก็ร้องไห้เหมือนกันเขาเป็นห่วงและแคร์คนที่อยู่รอบตัวอยู่ข้างๆว่าจะคิดยังไงจะมองเขายังไงในเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้เขาก็คิดว่าชีวิตมันต้องไปต่ออีกครั้งก่อนหน้านี้พิงกี้ได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกถามว่ามีความกังวลใจอะไรไหมกลับมาทำงานพิงกี้กล่าวว่าไม่ค่ะไม่ได้กดดันเพราะว่าเราก็คือคนทำงานแหละและก็ตราบใดที่เราศรัทธาและเชื่อมั่นในสิ่งที่เราเป็นกี้เชื่อว่าความจริงมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องบอกว่าเราคือคนที่เป็นอย่างนี้ค่ะทำงานมาตลอดจะพูดว่าเราไม่ใช่คนที่เบียดเบียนใครเพราะฉะนั้นบางทีชะตากรรมก็พัดพาสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในชีวิตเราแต่ว่ามันอยู่ที่มุมมองของการตั้งรับว่าเราจะตั้งรับและมองมันแล้วก็หาเหลี่ยมของมันว่าเราจะมองมันยังไงให้เป็นซึ่งวันนี้ก็ถือว่าชีวิตเราก็เหมือนละครเรื่องหนึ่งถามว่าความสบายใจความมั่นใจในคดีเรายังเต็มร้อยหรือเปล่าพิงกี้กล่าวว่ามั่นใจค่ะแล้วก็เชื่อในความเป็นตัวของตัวเองและศรัทธาในตัวเองท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ